สวัสดีครับเพื่อนๆอูรันครับวันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องในเรื่องการประเมินตนเองในการวิ่งหรือ self estimation for running นะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่3นะครับคือการประเมินตนเองด้านความแข็งแกร่งครับข้อนี้เนี่ยถ้าหากเพื่อนประเมินเป็นประเมินถูกเพื่อนตอบตัวเองได้เลยไม่ต้องถามใครว่าเพื่อนจะรอดหรือจะร่วงในงานวิ่งหรือในเรสอะไรที่เพื่อนรอกำลังตั้งเป้าหมายอยู่เนี่ยนะครับข้อ1ครับสังเกตฟอร์มการวิ่งตัวเองก่อนครับว่าเป็นฟอร์มที่กินแรงหรือประหยัดแรงครับเพื่อนง่ายๆเพื่อนรบกวนใครวิ่งตามหรือขี่จักรยานตามถ่ายนะครับจะดีที่สุดครับแล้วก็ ที่ต้องตามเพราะว่าตามมันได้เห็นตลอดไงมุมมองมันชัดเจนกว่าการที่ตั้งกล้องไว้แล้วเพื่อนวิ่งมาไกลๆแล้วแพนอะไรอันนั้นก็พอได้ครับแต่ให้ใครปั่นจักรยานตามเนี่ยดีที่สุดชัดสุดครับแล้วก็วิ่งถนนนะครับฟอร์มมันไม่ค่อยเหมือนบนวิ่งเทรดมิลนะครับวิ่งเทรดมิลมันก็ได้แหละครับแต่ว่ามันมีความต่างกันน่ะนั่นแหละถ้าเอาจริงๆผมว่าวิ่งถนนนะเช็คฟอร์มนะครับสำหรับข้อแนะนำในการฟอร์มสำหรับผมนะครับขอบอกก่อนออกตัวก่อนอย่างรุนแรงว่าผมไม่ใช่โค้ชผมไม่รู้ท่าที่ดีที่ถูกที่เป๊ะที่อะไรแต่เอาว่าที่ผมวิ่งแล้วสบายนะครับนั่นแหละลงเท้าเบาครับลงเบาๆครับวิ่งเงียบๆครับวิ่งเงียบๆคือเวลาเราวิ่งสวนอะไรเงี้ยนะตามสวนเราจะรู้เลยว่าขาแรงตามมาเพราะว่าเขาปัง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 มาอันนั้นคือขาแรงไงครับรองเท้าวิ่งเร็วฟอร์มอีกอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ถ้าเราจะพูดกันในแง่ที่ผมสื่อสารกับเพื่อนอยู่คือวิ่งนานวิ่งไกลนะครับอันนี้ต้องเคลียร์ก่อนเราไม่วิ่งแบบนั้นครับเราวิ่งเบาครับวิ่งคนไม่ได้ยินครับนะครับวิ่งเบาตัวเบาลงค่อนข้างเต็มเท้าครับอย่างเงี้ย2ส่วน3ไปข้างหน้านี่ครับเนี่ยไม่ได้เต็มเป๊ะแบบ 100% นะครับ2ส่วน3ไปข้างหน้าครับเว้นไว้ก็แค่ส้นครับนั่นแหละครับก็มันจะกระจายแรงครับแล้วก็พยายามเหวี่ยงขาจากสะโพกครับอีกแล้วเห็นไหมสะโพกอีกแล้วครับสะโพกเป็นเหมือนอะไรอะเฟืองเลยครับใช้ให้แรงมันส่งจากสะโพกนะครับการโยนตัวไม่หน้าไม่หลังเกินครับหน้าเกินก็ทิ่มครับน้ำหนักลงปลายเท้าเจ็บเข่าครับหลังเกินก็ทำไมครับมันก็เสียโมเมนตัมอะครับตรงๆได้ก็ดีครับหรือโน้มนิดๆอะไรเงี้ยครับไม่พุ่งไม่ดิ่งไม่ทิ้งแรงลงเกินพุ่งดิ่งก็อย่างเงี้ยเคยเห็นคนวิ่งอย่างนี้ไหมครับก็มันเสียแรงครับพูดง่ายๆว่ามันเปลืองแรงกินแรงโดยเปล่าประโยชน์โดยรวมแล้วอ่ะมูดเวลาการวิ่งมันออกมามันจะพริ้วมันจะเบาครับมันจะไปข้างหน้าเหมือนใบไม้ต้องลมครับเพื่อน visualize หรือนึกภาพตัวเองเป็นแบบนั้นครับเป็นใบไม้ต้องลมเป็นใบไม้ที่อยู่ในลำธารนะครับไหลเรื่อยเอื่อยอย่างนั้นนะครับอันนี้คือการวิ่งยาวของผมนะครับวิ่งเงียบๆครับเข้าไปสะกิดหลังใครตอนวิ่งไม่ให้เขารู้ตัวนั่นแหละครับมาเงียบๆไปเงียบๆครับอันนี้คือการวิ่งแบบยาวๆไหลๆของผมนะครับนี่คือฟอร์มก่อนครับอันดับแรกสังเกตฟอร์มก่อนอันดับ2แล้วมาสังเกตว่าอะไรรู้ไหมครับวิ่งถึงกิโลไหนระยะไหนจุดไหนขาหมดนี่ครับขาเริ่มล้าขาเริ่มหมดอาการหมดคือการชนเพดานนะครับชนเพดานเราจะได้ยินรู้จักกันในแง่ว่าไปต่อไม่ไหวไปต่อไม่ไหวแต่จริงแล้วมันมีอะไรมั่งชนเพดานมันมี3อันครับเพดานทางหัวใจครับก็คือฮาร์ทเรทก็คือพุ่งแล้วครับแขวนแล้วครับไปต่อไม่ได้แล้วอันนี้จบข่าวสถานเดียวครับว่ากันใหม่กับบ้านนอนครับทางพลังงานก็คือพลังงานหมดครับโหลดไม่ทันเติมไม่ทันอันนี้เติมได้เลยได้ครับพักได้ครับแต่กว่าจะกลับมาถ้าเกิดเติมช้าเติมไม่ถูกเติมไม่ทันก็นานครับ
เสียระบบไปแล้วครับแต่ถ้าใครอยากเติมแล้วรอก็ได้ครับสุดท้ายคือทางกล้ามเนื้อนี่แหละครับขาหมดทำอะไรไม่ได้ครับเหมือนหัวใจหมดครับก็กลับไปเวทมาใหม่ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมอัลตร้าแรกผมก็ขาหมดครับผมใช้หยุดยืดเหยียดทุกรอบผมตอนนั้นผมวิ่งสวนลุมมั้งรอบนึงก็เข้าเซอร์วิสยืดเหยียดไป5นาที10นาทีออกไปอีกรอบกลับมาใหม่เกือบไม่จบรอบนะครับก็ได้แต่มันเสียการครับเสียการเพื่อนคงไม่อยากวิ่งแล้วต้องหยุดแบบนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกลับไปสร้างความแข็งแกร่งทางขามาก่อนครับข้อ3ประเด็นสำคัญศึกษาท่าเวทเพื่อสร้างความแข็งแกร่งครับผมจริงๆอ่ะมันไม่ได้เริ่มเฉพาะขานะครับแกนกลางลำตัวไหมก็ใช่ครับแต่จริงเริ่มจากข้างบนเลยครับคอเลยครับเพื่อนวิ่งไปเคยสังเกตไหมครับคอเมื่อยคอล้าเหมือนตะคริวจะกินคอเนี่ยครับผมก็เป็นบ่อยครับเพราะเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้ครับนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมันต้องศึกษาท่านะครับเอาทั้งตัวครับเอาทั้งตัวผมไม่รู้ท่าเวทคอเวทอะไรนะผมไม่รู้นะครับผมแค่เล่าว่าผมเป็นครับผมเมื่อยคอเหมือนตะคริวจะกินอ่ะแต่ที่ผมพอจะบอกได้ฟังมาจากนักวิ่งเก่งๆนะครับมันเริ่มตั้งแต่การเหวี่ยงแขนครับไหล่เนี่ยครับไหล่เมื่อยเคยเห็นไหมครับหรือเพื่อนเคยเป็นไหมครับวิ่งไปแขนโคตรเมื่อยครับบางคนวิ่งทิ้งแขนอย่างนี้เลยครับมันก็สบายในช่วงนั้นแต่มันไม่ดีต่อการวิ่งหรอกครับนึกออกไหมครับการวิ่งเราต้องไปข้างหน้าเรามาเสียน้ำหนักให้มันทิ้งลงกับพื้นมันก็เหมือนเพื่อนวิ่งถือถุงพลาสติก10โลอะไรอย่างนั้นแหละมันไม่ดีหรอกครับก็พยายามเนี่ยครับศึกษาท่าเหวี่ยงไหล่ท่าแกว่งแขนท่าอะไรนะผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าจำเป็นครับจากนั้นเอาล่ะก็จุดสำคัญแหละครับแกนกลางลำตัวครับอันนี้จะช่วยให้เรายืนระยะได้มากขึ้นครับเวทไงครับก็แพลงครับคว่ำแล้วก็ไซส์สองข้างครับผมรู้แค่นี้ครับแล้วผมก็ทำแค่นี้ด้วยครับแพลงเพื่อแกนกลางลำตัวนะครับอันนี้ช่วยซิกแพคก็มาครับช่วยหลังล่างที่คนบางคนมีปัญหาครับอีกอันก็ที่ไม่พ้นก็คือขาทั้งหมดครับต้นขาข้างขาน่องข้อเท้าฝ่าเท้าปลายเท้าทุกส่วนครับมันมีหมดแล้วครับขอให้เพื่อนกด YouTube ศึกษาเลยครับท่าเวทขาทั้งหมดนะครับอันนี้ผมทำ2อันครับคือวอลซิตกับกำแพงนะครับแล้วก็สควอชครับสควอชได้ต้นขาได้ข้างหลังได้ตูดครับและที่สำคัญอย่าลืมตูดนะย้ำแล้วนะครับตูดสำคัญสุดครับผมจะบอกว่า วันไหนที่เพื่อนเวทขาเวทเนี่ยเอาพูดง่ายกลางคืนนะครับอาบน้ำเสร็จก่อนนอนทุ่มสองทุ่มทำนะครับแพลงความซ้ายปึ๊บวอลซิตสควอชเอา3อย่างเนี้ยครับเซตหนึ่งไม่ต้องเยอะครับเซตหนึ่งผม30วิ40วิ1นาทีครับนะครับไม่กี่ครั้งเองครับแต่ทำหลายเซต 3-4 เซตต่อคืนนะครับวันรุ่งขึ้นออกวิ่งปุ๊บเห็นผลเลยครับไปเกินระยะที่เคยหมดครับอันนี้พรูฟมาแล้วครับนะครับแล้วก็ทำบ่อยๆควบคู่ไปกับการวิ่งเราการวิ่งเพื่อนจะยืดระยะขึ้นได้เยอะเยอะแบบเห็นชัดครับเห็นชัดจริงๆครับขอบอกนะครับก็ที่สำคัญอย่าโหมนะครับผมทำน้อยๆแต่ผมทำบ่อยๆแล้วก็คืนนึงก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับใครอยากทำตอนว่างก็ทำใครอยากทำตอนไหนก็ทำที่ทำงานก็ทำได้เซตแล้วไม่กี่ลูปเองครับผลที่ผมเห็นชัดสุดนอกจากการทำคืนนี้พรุ่งนี้ออกวิ่งแล้ววิ่งยาวได้ก็คือวิ่งขึ้นตึกไบโยครับ84ชั้นครับผมประมาณชั้น70กว่าถึง80ผมเริ่มบ้านหมุนหน้ามืดแล้วครับแต่ขาไม่หมดครับนี่อันนี้เห็นชัดมากช่วงที่ผมทำฟิตครบๆเนี่ยตอนนั้นวิ่งร้อยก็บ่อยแล้วก็ทำเวทไม่ทิ้งเลยครับ
ก็รอดครับตึกใบหยก84ชั้นขึ้นได้เรื่อยๆครับมีแค่อาการบ้านหมุนแค่นั้นครับเอาล่ะเพื่อนก็ประเมินแล้วก็ไปเสริมสร้างการความแข็งแกร่งทางกล้ามเนื้อเหล่านี้มานะครับแล้วก็เพื่อนจะเห็นผลครับว่าออกวิ่งยาวได้ยืนระยะมากขึ้นครับสวัสดีครับ